5สเต็ปของความรักที่คุณต้องผ่านก่อนจะเจอรักแท้ลองมาฟังดูสเต็ปแรก passion คนเราเจอหน้ากันความรู้สึกที่มันเพี้ยขึ้นมาในแวบแรกหลงไหลนะครับรู้สึกว่ารักเขาสุดหัวใจคนนี้คือคนสุดท้ายของชีวิตอันนี้ใช่ความรักหรือยังคนถามเข้ามาผู้ชายพูดอย่างนี้เขารักหรือยังคะเจอกันมากี่วันหมด14วันหมดไม่มีทางยังไงก็ลองเป็นสเตจแรกของ passion หรือว่าความหลงไหลเท่านั้นแต่เขาบอกเขาขาดเราไม่ได้นะครับเมื่อวานเขาโทรมา8ชั่วโมง9ชั่วโมงจะวางสายเขาก็จะโอ้โหไม่ไหวเขาร้อนรนเขาจะตายขอคาสายไว้พรุ่งนี้ตื่นมาจะได้ยินเสียงลมหายใจของเราไอ้นี่มันเป็นเอามากเขารักเราใช่ไหมคะยังครับยังอยู่ในแค่ passion หรือว่าในตำราใช้คำว่า infatuation หรือว่าความหลงไหลเฉยๆยังไม่มีความรักใดเข้ามาเจือปน enjoy มันได้เดี๋ยวเพิ่งไปเชื่ออะไรมากนะครับเชื่ออะไรมันไม่ได้เลยความรักจะต้องเดินทางต่อไปความรักก็เดินไปนะต้องนั่งตั้ง step 2ของความรักคือ landing อะไรก็ตามที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศจะฟุ้งแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องค่อยๆเงียบว้าว landing นะครับลงมาดังนั้นคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมคนมันเปลี่ยนไปนะครับคนเขาไม่ได้เปลี่ยนไปมันแค่แลนดิ้งความหลงไหลมันเริ่มหมดลงนะครับความรักยังไงก็ต้องมีสเต็ปนี้นะครับแลนดิ้งลงมาในสู่จุดที่คนเราเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับสเต็ป2อันนี้คุณต้องดูให้ดีๆทุกคนจะต้องเป็นคุณเองก็เป็นดังนั้นพอสเต็ป2พอแลนดิ้งแล้วเนี่ยนิสัยต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละอันคุณก็สะสมไว้นะครับไม่ต้องเครียดนะครับก็ติ๊กไปเรื่อยๆว่าอะไรที่รับได้อะไรที่รับไม่ได้ถ้ามันรับไม่ได้แบบสุดๆเลยนะฮะมันก็จะเข้าไปสู่สเต็ปที่3เขาเรียกว่าฟิวเนโรนี่คือเผาผีแล้วคือถ้าเกิดดังนั้นผมถึงบอกเลยในถ้าเกิดเป็นคอร์สอย่างสมมุตินิวยูอย่างเงี้ยถ้าคุณไปเรียนนะครับอันนี้เป็นคอร์สแรกที่เราแนะนำนะครับถ้าคุณยังไม่เคยเรียนซะนิวยูก่อนคุณจะไม่พลาดอะไรความรักอีกเลยแล้วคุณจะมีเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดตรงนี้ขึ้นมาด้วยเป็นไบเบิลนะครับว่าอะไรคุณรับได้อะไรคุณรับไม่ได้ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าสเต็ป3คือฟิวเนโรหรือเผาผีเนี่ยนะครับแสดงว่าสมมุติคุณรับไม่ได้10ข้อฉันเกลียดคนไม่ซื่อสัตย์ฉันเกลียดคนมีมือที่3ฉันไม่ชอบคนพูดจาหยาบคายฉันไม่ชอบคนสูบบุหรี่อะไรคุณก็ลิสต์เข้ามาเถอะนะครับปรากฏว่าพอช่วงแลนดิ้งเนี่ยแม่งโผล่มาทีละข้อจนแทบจะครบบัญญัติ10ประการที่คุณลิสต์เอาไว้แน่นอนว่าต้องเผาทิ้งอันนี้เอาเข้ามาต่อในชีวิตไม่ได้อย่าพยายามฝืนในคอร์สนิวยูก็จะบอกไว้ในเรื่องนี้นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้แล้วคุณจะไม่พลาดอะไรกับความรักอีกนะถ้าเกิดอยู่ในสเต็ปของเผาผีเพนไปได้นะครับอย่าพยายามฝืนมันจะไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลาในชีวิตไปเปล่าๆแต่ถ้าคุณไม่ถึงสเต็ปนี้คือข้อดีก็มีข้อเสียของเราก็มีข้อดีของเราก็มีพอมาเริ่มเขย่ากันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเขาจะเรียกว่าสเต็ป4เขาเรียกเวกอัพนะครับแปลว่าเหมือนกับลืมตาได้ตอนแรกหลงกันเนี่ยมันเหมือนตามันปิดทั้งคู่ลองลอยคนเมาหลงไหลแต่พอมันแลนดิ้งแล้วนะครับแล้วมันผ่านไอ้จุดที่ไม่ถึงขนาดไม่เผาผีนะครับนะฮะข้อไอ้ความเป็นคนของทั้งสองฝ่ายก็จะเริ่มหลอมเข้ามารวมกันแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งเวกอัพเนี่ยนะฮะเขาบอกสัญญาณมันคืออะไรรู้ไหมคือไม่ว่าจะผ่านไปหมดโปไปแค่ไหนแล้วเนี่ยเขายังทำอะไรเพื่อความสุขของคุณอยู่นะครับยังแคร์อยู่ยังห่วงอยู่อันนี้แหละแต่ว่าข้อเสียเขาก็อาจจะมีนะครับข้อเสียเราก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเข้ากันได้บางเรื่องไม่ได้บางเรื่องช่วงนี้ก็เป็นช่วงปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่คำว่า wake up หรือในสเตจนี้เนี่ยคุณจะยังรู้สึกได้ว่าเขายังพยายามทำอะไรเพื่อความสุขของคุณอยู่อันนี้แสดงว่ายังไปต่อได้แต่ต้องไม่ใช่แบบว่าพยายามทำเพื่อความสุขของคุณแต่เช้าไปกับเมียน้อยนะครับ6 โมงเย็นออกมาทำให้คุณมีความสุขแล้วก็4 ทุ่มก็ไปกับเด็กเล่าอีกคนนึงอะไรแบบนี้มันคงไม่ไหวนะฮะแบบนี้นะอันนี้ก็wake up ใช้อีกคำนึงได้คือตาสว่างซะได้สเตจนี้ถ้าคุณผ่านไปเรื่อยๆอีกสักพักนึงจนมันเขาเรียกว่าตกผลึกจนถึงจุดหนึ่งอันนี้แหละเลิฟหรือรักแท้ถึงจะค่อยๆบังเกิดขึ้นทีละนิดดังนั้นเราจะเห็นว่าช่วงแรกมันเป็นช่วงหลงทั้งนั้นเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนเราเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นความรักถ้าคุณจะพูดได้ว่าใครรักกันถ้าคุณผ่าน5สเต็ปนี้มาได้แล้วยังอยู่ด้วยกันรับประกันว่าคุณจะไปต่อกันได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เลยอย่าเสียเวลาทนอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่สำหรับคุณครับ